สนับสนุนรายการโดย GPX Dream Rider สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาวเกมเมอร์กันผมกลับมาสู่รายการเกมเมอร์กันทอดครั้งหนึ่งแล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณผม GPX Dream Rider ผู้ให้การสนับสนุนรายการเราอย่างเป็นทางการครับผมครับก็พูดถึง GPX เลยนะครับจ้ะล่าสุดเนี่ยเขามีจัดทริปพิเศษขึ้นมาหนึ่ง Exclusive มากสุดสีบสุดสีบสุดสูสีบสุดสีบคืออะไรโชคุ Exclusive ใช่ไหมเออเรา Exclusive นะครับGentleman นะฮะที่หลังจากที่ทางค่ายเนี่ยเขาเปิดตัวไปในคอนเซ็ปต์ Black Immortal นะหรือว่าสีดำอมตะนั่นเองใช่ GPS ก็จัดทริปสุดพิเศษครับครับผมให้เราสมาชิก Gentleman นะหรือที่เรียกกันแบบเท่ๆว่า Genster ก็เหมือนกับ Gangster หรือ Hipster อะไรทำนองนี้นะฮะจ้ะได้ส่งภาพถ่ายเข้ามาร่วมสนุกครับครับแล้วก็ลุ้นรับสิทธิ์ออกทริปคูลๆใส่สูทผูกท้ายไปดินเนอร์สุดหรูกันที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทนะครับโอ้โหบอกเลยว่างานนี้นอกจากความเท่แล้วเนี่ยยังพบความสนุกมันฮามาอย่างเต็มร้อยเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยครับกับอีกหนึ่งโครงการนะฮะก็คือแคมเปญ GPS Present Cat Film เนี่ยเพื่อนที่ติดตามทอของเรามา2ครั้งล่าสุดเนี่ยเราคือนำเสนอข่าวเรื่องการรับสมัครการอบรมของโครงการนี้ไปแล้วนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการประกวดหนังสั้นปั้นมูลกับหน้าใหม่นะชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 คนที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gpsthailand.com/catfilm ตามที่ขึ้นในหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมกลับเข้ามาสู่เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับผมเรื่องแรกที่ต้องคุยกันก็คือเรื่องของ MotoGP ที่จบไปแล้วนะก็ไปดูสกู๊ปของเราได้นะครับที่เราบ่นๆกันไว้ในคลิปล่าสุดนะฮะครับก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วตอนนี้จริงๆก็เรียกว่าปกติแต่มันก็สืบเนื่องมาจาก MotoGP เหมือนกันถูกต้องครับผมเรียกได้ว่าตั้งแต่วีคที่แล้วอ่ะข้ามมาถึงวีคนี้ผมยกให้เป็น Yamaha วีคไปเลยแล้วกันเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นค่ายเดียวเลยที่เปิดตัวรถในประเทศไทยของเรานะฮะเพื่อนๆเนี่ยที่ชมข่าวของเรานะครับจากทางเว็บไซต์หรือว่า YouTube ก็ดีเนี่ยจะได้พบกับเรื่องราวของ All New MT 15ให้เรียกว่า MT 15นะครับผมครับก็เรียกตามลักษณะเป็นวันดิจินะตามสากล MT 03 07 09 10แบบนี้นะฮะก็เป็น MT 15นะครับผมครับแล้วก็สดๆร้อนๆเลยคือเช้าวันที่เราอัดคลิปกันเนี่ยถูกต้องก็มีการเปิดตัวนะฮะครับ New Yamaha YZF R3 และ R25R25ครับทำสับสนคือถ้าเป็น R เนี่ยก็จะเรียกเป็นปกติเป็นหน่วยปกติไปเป็นพิธีกรคนอินโดเขาเรียก R25คุณเขาเรียก25อะไรอย่างนี้แล้วคุณฟังเร็วหรือเปล่าเขาเรียก25จริงๆนะจริงเหรอฮะก็เป็นเรื่องของบ้านเขาแล้วไม่เกี่ยวกับเรานะก็เพราะเราเรียก R25 R15 เนี่ยใช่แต่หนึ่งอยากให้สังเกตก็คือว่า MT15 เนี่ยครับใช้คำว่า All Newใช่แต่ว่า R3 คันใหม่เนี่ยใช้คำว่า New เฉยๆครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำไมถึง All New ทำไมถึง New นะฮะอ่ะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ MT15 ก่อน All New MT15 เนี่ยครับผมคือบอกว่าเป็นรถที่เราเห็นภาพสปายช็อตกันมาค่อนข้างจะเนิ่นนานใช่จากฝั่งอินโดนีเซียอินโดนีเซียครับเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นการ made in อินโดนีเซียนะเป็นการประกอบอินโดต่างกับ M slash ตัวแรกที่บ้านเราเนี่ยเป็น made in Thailand คือเป็นงานออกแบบของบ้านเราใช่ตัวนี้มาเนี่ยมันเลยมีกลิ่นอายที่แตกต่างไปจาก M slash ค่อนข้างจะเยอะถูกต้องควรเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟหน้าที่เอาอารมณ์ของ MT09ใช่เต็มนะแต่บางคนก็บอกว่ามันเหมือนมังกรคาบลูกแก้วคือมันจะมีไอ้ไฟคุ้งอยู่ตรงกลางครับผมด้วยนะซึ่ง09เขาไม่มีครับอ่ะแล้วก็เรื่องของเบาะนั่งครับเบาะนั่งมาเป็นแบบเบาะตอนเดียวแล้วแต่ว่ายกระดับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง Yamaha เนี่ยเขาได้แจ้งว่าข้อดีของเบาะแบบนี้ก็คือมันสามารถจัดเปลี่ยนท่านั่งในการขับขี่ได้หลากหลายกว่าอ๋อเรียกว่าอัด3ได้จริงๆก็ได้อย่าเอ็ดไปลูกพี่ก็ไม่พอใจครับผมนะอันเนี้ยก็คือเราจะ
นั่งคือมันไม่มีตัวเรียกว่าเป็นชุดแฟลิงพลาสติกตัวแบ่งระดับอันนี้ก็คือเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยใช่สามารถนอนขี่ได้เลยคราวนี้นอนขี่อยากจะเอาเข่าไปวางบนเบาะหลังขี่ก็ทำได้ง่ายๆนะแต่เราไม่แนะนำนะไม่แนะนำนะครับครับก็คันนี้นะฮะเราพูดถึงสเปคตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยดีกว่าได้เครื่องยนต์นะฮะมาเป็นแบบ1ลูกสูบ4วาล์วซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปครับ BBVA มาให้อันนี้เป็นจุดแตกต่างจาก M-Slash เดิมนะครับครับผมกระบอกสูบเป็นไดอะซิลนะความจุ155 cc ตรงนี้ก็มีแรงม้าที่19ตัวที่ 10,000 รอบต่อนาทีทอร์ค 14.7 นิวตันเมตรที่ 8,500 รอบต่อนาทีเกียร์6สปีดครับวอชชีทระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อนๆที่เป็นแฟนมอเตอร์ไซค์เนี่ยฟังตรงนี้ก็รู้แล้วฮะมันคือเครื่องยนต์เดียวกับ R15 คันปัจจุบันนั่นเองถูกต้องเป็นการยกเอามาเลยนะครับซึ่งข้อดีจริงๆเนี่ยก็คือว่าเรื่องของ VVA นั่นแหละถูกต้อง VVA ไว้ทำอะไรครับระบบวาล์วแปรผันครับผมก็คือจะทำให้เรื่องของการทำงานของระบบวาล์วกับลูกสูบสัมพันธ์กันในการย่านความเร็วของเครื่องยนต์นั่นเองใช่ก็ตั้งแต่รอบต่ำรอบกลางรอบสูงเนี่ยถูกต้องครับผมจะมีการสับเปลี่ยนเรื่องขององศาวาล์วที่แตกต่างกันมีกระเดื่องสับวาล์วอยู่นะครับก็พูดง่ายๆว่ามันจะมีอัตราเร่งที่สม่ำเสมอในทุกๆย่านความเร็วนั่นเองนะครับครับผมต่อมานะฮะในเรื่องของอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีมาให้ในตัวรถก็คือระบบ Assist and Slipper Clutch นั่นเองครับผมว่ามามันไปทำอะไรตรงนี้ระบบนี้ครับง่ายๆเลยก็คือป้องกันการจับตัวกันของแผ่นคลัชนั่นเองนะฮะก็คือเวลาบางครั้งที่เราอาจจะมีการสับเกียร์เชนเกียร์ที่มันผิดจังหวะผิดธรรมชาติไปอะไรแบบนี้จากสักแบบจากสักเกียร์5ลงมาเกียร์2อะไรอย่างเงี้ยภายใน 0.5 วินาทีใช่ปังๆๆทำได้ด้วยหรอวะทำได้อย่างไวเลยอย่างไวเลยปั๊บๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยได้สับเกียร์หรือว่าเหยียบกระเดื่องกองไว้นั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นระบบช่วยนะฮะซึ่งเป็นเพลาข้อเหวี่ยงที่จะส่งกำลังหมุนขับเสื้อคลัตช์ตรงนี้นั่นเองครับผมคือไม่ให้มันจับตัวกันนะแล้วก็จะส่งกำลังไปยังล้อหลังโดยผ่านชุดเกียร์ได้น้อยลงนะเมื่อมีการลดเกียร์ลงแบบกระทันหันก็คือจะบอกว่ามันจะไม่ใช่ว่าไม่มีอาการเลยนะแต่ว่าอาการมันจะลดลงนะฮะใช่มันเหมือนกันแบบลดน้อยลงบรรเทาการบรรเทาอาการใช่ซึ่งก็ดีกว่าไม่มีแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องครับผมถึงบางคนอาจจะบอกว่ารถมันก็ไม่ได้เป็นรถซีซีสูงมากมันอาจจะไม่มีโอกาสที่เกิดแบบนี้ขึ้นไม่แน่นะครับไม่จริงครับนี่ผมเถียงเลยเพราะว่าการเบรกฉุกเฉินก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันถูกต้องการต้องใช้ทั้งเกียร์ลงใช้เอนจินเบรกใช้อะไรถ้าไม่มีเนี่ยมันเกิดการจับปุ๊บล้อมันจะล็อกแล้วมันจะหมุนนะฮะไม่ดีใช่ครับตัวเราจะไฮไซส์มันเหมาะสมกับรถที่ไม่มี ABS แบบนี้ด้วยนะถูกต้องครับเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยฉุกเฉินเราต้องใช้เอนจิ้นช่วยเยอะใช่ไหมการลดเกียร์แบบลงจำนวนหลายขั้นในเวลารวดเร็วเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเจ้าสลิปเปอร์คลัชตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะฮะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะฮะของเครื่องยนต์ของ MT15 เนี่ยก็คือเรื่องของไดอะซิลนะการที่เสื้อสูงเนี่ยเป็นไดอะซิลเนี่ยมันจะมีการระบายความร้อนได้ดีครับมากกว่าเต็กปกติถึง3เท่าก็ทำให้มันทนด้วยแล้วก็มีความประหยัดนะประหยัดก็คือลดแรงเสียดทานนะกระบอกสูบซึ่งทำให้เขาเรียกว่าลดการสึกหรอใช่ฮะแล้วตรงนี้ก็ยังมีผลกับการบริโภคน้ำมันที่น้อยลงด้วยนะตรงนี้เพราะมันลื่นขึ้นมันไม่ติดไม่ขัดนั่นเองครับผมประมาณนั้นจ้ะก็นี่เป็นภาพรวมของระบบเครื่องยนต์นะแล้วก็ฟีเจอร์ทีนี้เรามาดูเรื่องของโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับเฟรมจ้ะเป็นแบบเดลต้าบ็อกซ์เดลต้าบ็อกซ์นะครับแล้วก็ระบบกระเซื้อนหน้าแน่นอนมันเป็นอัพไซด์ดาวน์นะครับขนาด37.7 มิลลิเมตรนะครับครับผมเท่ากับ M slash นั่นแหละหรือเรียกอีกอย่างว่าก็คือเอาตัวเดียวกันนั่นแหละมาใช้ใช่ครับผมด้านหลังก็เป็นโมโนโชกกับสวิงอาร์มครับครับดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเดียวปั๊มเบรกแบบ2พอร์ตนะครับครับผมด้านหลังก็เป็นดิสเดียวจะเป็นพอร์ตเดียวครับยางนะอีกส่วนนึงต้องพูดถึงยางนี่มีการเพิ่มไซส์ขึ้นมาใช่คือยางหน้าเนี่ยจะเป็น110ครับแล้วก็ยางหลังเนี่ยมาเป็น140จาก130ก็คือมีขนาดหน้ายางที่ใหญ่ขึ้นภาพรวมเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้เห็นละมันก็จะเป็นรถที่มีมิติเนี่ยดูจะสูงใหญ่บึกกว่าเดิมครับ
วันงานนะฮะหลังจากที่โชว์ตัวที่ยามาฮ่าแคมป์แล้วเนี่ยเขาเอามาจอดเทียบเคียงกับ MT09 ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าใกล้กันเลยนะใกล้ๆกันผมจะไปถ่ายรถ MT09 ที่ผมถ่ายผิดคันนะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ผมไปถ่าย R15 แทนตุ้ยไม่ใช่โถมาคันนี้คือใกล้เคียงครับใกล้เคียงมากก็เรียกได้ว่านั่นแหละอินสปิเรชันมาเต็มเต็มนะฮะแล้วก็คนที่ขับขี่นี่ก็ได้อารมณ์ฟิลบิ๊กไบค์เลยทีเดียวใช่ครับผมแล้วก็ราคาเปิดตัวออกมาแล้วเท่าไหร่ครับ98,500 บาทครับจริงเนี่ยนะผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะฟังไม่ผิดนะ 98,500 บาทซึ่งมันทำลายทฤษฎีบางอย่างไปปกติเนี่ยรถที่มันเป็นbase on เดียวกันนะครับรถสปอร์ตเน็กเก็บมันมักจะถูกกว่ารถสปอร์ตแฟริงถูกต้องซึ่งถ้าเราเอาราคาของ R15 จะตั้งที่ 95,500 บาทจะพบว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นราคากลางนะราคากลางราคากลางนะจะพบว่าเจ้า MT15 เนี่ยแพงกว่าไป 3,000 บาทด้วยกันใช่ก็ลองคิดดูว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างอ่ะผมมองเห็นอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของหน้ายางไอ้ยางหน้ามันจะใหญ่กว่า R15 ก็เนี่ยแหละครับมันอาจจะเป็นเรื่องของกลไกราคาทางตลาดใช่นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมไปคุยกับสตาร์ทผมจะถามให้อีกครั้งหนึ่งว่านะมีเหตุผลอะไรหรือว่าจริงๆมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรมันก็เป็นเรื่องของมันมาใหม่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ใช่มันใหม่กว่าก็โมเดล R15 นี่จะ2ปีแล้วนะพูดถึงนะชมนี้ประมาณปีครึ่งเกือบ2ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษกว่าใหม่กว่าหรือพูดอีกอย่างว่ามันอาจจะเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากกว่ารถทรงสปอร์ตแฟริ่งในคลาสนี้สำหรับตลาดบ้านเราหรือเปล่าก็อาจจะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าถูกกว่านี้เนี่ยก็อาจจะยิ่งของขาดตลาดหาซื้อกันไม่ทันอะไรแบบนี้นะครับไปนะจบสิ้นไปแล้วนะฮะสำหรับ All New MT15 อีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าต้องพูดถึงเลยนะฮะเพราะว่าเรียกว่าเป็นกระแสตลอดทั้งวันนี้เลยทีเดียวคือนะไปดูเพจของ Great Biker ไม่มีอะไรครับมีแต่อันนี้แหละจริงๆก็มีอย่างอื่นมานะแต่น่าสงสารมากเลยเหมือนโดนคลืนไปหมดใช่นะฮะNew Yamaha YZF R3 นะที่เกินไปเปิดตัวพร้อมกับR25 R3 เปิดไทยอเมริกานะครับผม R25 เปิดอินโดนีเซียงานนี้ก็คือเป็นงานเบสอินโดนีเซียเหมือนกันครับผมงานนี้นะฮะก่อนจะลืมที่เราจั่วหัวไว้ต้นรายการว่าทำไมออนิวแล้วก็มันนิวเนี่ยเราพูดตอนนี้เลยดีกว่าคือเมื่อกี้เนี่ยออนิว MT15 เนี่ยชัดๆว่ามันออนิวมันออนิวเพราะว่ามันออนิวทั้งคันนะฮะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนรหัสด้วยเปลี่ยนรหัสด้วยคือเอาเป็นว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเครื่องยนต์มากกว่าคือเครื่องยนต์ลูกของ MT15 เนี่ยเป็นลูกเก่าของ R15 ก็จริงแต่ว่าเมื่อมาอยู่ใน MT15 ถือเป็นเครื่องใหม่ก็เลยเป็นออนิวไปใช่แต่ R3 คันนี้นะฮะ บอกให้เก็ตเลยก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นลูกเดิมกับ R3 ตัวปัจจุบันแต่จะมีแต่จะไม่รู้ว่ามันแต่ยังไงนะครับผมพูดถึงคันนี้ก่อนคันนี้ก็ไล่เรียงสตอรี่มาก็ไม่ต่างจาก MT15 เท่าไหร่นะเรามีโอกาสได้เห็นภาพสไปช็อตนะภาพการจดสิทธิบัตรแล้วก็กองทัพเรนเดอร์มหาศาลโอ้โหนานามากมายสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวใช่ฮะแรกเริ่มเลยก็ดราม่าแล้วเรื่องไฟหน้านะครับครับผมภาพสไปช็อตอะคือเขาบอกโอ้ยกูรับไม่ได้ไฟอะไรใหญ่ขนาดนี้คือจริงๆเนี่ยทางแฟนๆของ Yamaha เองต้องการอยากให้หน้าตามันออกไปกระเดียดไปทาง R1 คือไม่ว่า R1 R6 R15 เนี่ยคือเขาจะมีไฟที่เรียวเล็กเหมือนกันถูกต้องมาในแนวนี้ในแนวเดียวกันแต่นี่เจองี้ตกใจอะตกใจจริงๆคือจะใหญ่เลยขนาดนั้นจากเรนเดอร์สำนักต่างๆเขาก็ไฟเล็กกันหมดอะแล้วพอสไปช็อตมาปุ๊บไฟเบลอเลยคราวนี้แบบตกใจกันหมดเลยคราวนี้คือมีอยู่2อย่างนึงคือแบบกูมาเหนือพวกมึงเก่งไปเถอะมาไฟเล็กๆกูไม่มากับ2คือ R3 ตัวเดิมเนี่ยมันก็ไฟโตไงเขาก็มาแนวนี้แต่ดีใจได้อย่างหนึ่งว่าเวลาออกมาจริงมันไม่ได้โตขนาดนั้นใช่คือในสไปช็อตเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าอาจจะแบบเป็นการปลอมๆหน่อยปลอมแปลงปกปิดอำพรางไม่ให้เดาง่ายเกินไปแต่เวลามาจริงๆมันก็แตกต่างคือมันก็โตแหละโตกับไอ้พวก R15 อะไรอย่างนั้นอ่ะโตกว่าเยอะเลยแต่มันก็ยังเล็กกว่าภาพสบายช็อตไงถูกต้องงงไม่งงครับไม่งงนะก็คือให้สบายใจตรงนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของไฟหน้าอันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยแฟริ่งหน้าที่ออกแบบเนี่ยครับใช้ลักษณะการดีไซน์มาจาก R6 เลยนะถูกต้องใช่ฮะตั้งแต่ส่วนของงานครอบไฟหน้าไล่มาถึงอกไก่ด้านล่างคือตรงเนี้ย
นอกจากดีไซน์ที่มันเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเขายังมีในเรื่องของการทำแอโรไดนามิกใช่ถูกต้องขอยกมาพูดก่อนเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะครับผมตรงช่องระหว่างไฟหน้าซ้ายขวา LED ของเขาเนี่ยมันจะเป็นรูเป็นรูฮะเขาไม่ใช่เอาเป็นรูให้เอาไว้เอาของไปวางกุญแจไปยัดอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ละคนบ้าอะไรกุญแจไปวางไว้ตรงนั้นกุญแจบ้านอะไรไม่มีที่พกเลยฝากวางไว้หน่อยเลยสับเกียร์2กระเด็นไปไหนไม่รู้บ้านหายหายเขาเรียกว่าช่องแอร์ดักนะฮะก็คือช่องดักอากาศนั่นเองคือตรงนี้เนี่ยในข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคเลยนะมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าใส่มาเท่ๆกันไม่ใช่แน่นอนนะไม่ใช่ให้แบบเอาแบบให้ผึ้งไปทำรังในตรงนั้นไม่ใช่นะมันเอาไว้ระบายความร้อนให้กับรังผึ้งของหม้อน้ำครับอ่ะคือง่ายๆสมมติว่าตรงนี้เป็นหน้ารถตรงนี้เป็นรูนะครับลมเข้าปุ๊บมันจะถูกบังคับให้ย้อนลงไปข้างล่างผ่านที่รังผึ้งเป็นการเอาลมเย็นเข้าไปช่วยให้รังผึ้งเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าไม่มีเนี่ยคือถ้าปิดทึบไปเลยเนี่ยครับมันก็ลมไม่ผ่านไงครับใช่คือลมมันไม่เข้ามาแล้วก็คือมีใช้หม้อน้ำอ่ะหม้อน้ำอย่างเดียวใช่อันนี้ก็มีทั้งลมและหม้อน้ำเรียกว่าเป็นไฮบริดได้ไหมผสมผสานไม่น่าได้แล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์หรือว่าเอโรไดนามิกนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยทำออกมาดูจากแผนผังเนี่ยลมมันจะผ่านจุดที่เป็นพระเอกของระบบนี้เลยก็คือชิลหน้าแบบใหม่ที่ออกแบบมาเนี่ยให้ลมเนี่ยมันผ่านหัวผ่านศีรษะสมมุติว่าเราหมอบขี่อย่างเงี้ยหมอบเขียบปุ๊บไอ้ชิลของชิลหน้าของมันจะมีองศาที่ค่อนข้างเอียงกว่าเดิมลาดกว่าเดิมพอเราปะทะกับลมที่เราขี่ปุ๊บลมตัวชิลเนี่ยมันจะมาคับให้ลมผ่านหัวข้ามหมวกกันน็อกเราไปประมาณนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะหมุนวนบริเวณหัวของเราใช่แล้วก็จะแบบนี้ครับมือมือก็จะรู้สึกเอ๊ะหมวกน้องนี่หลวมๆยังไงไม่รู้ไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่นะอ่ะนี่คือเรื่องของแฟริงนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะครับว่าจะทราบกันดีแล้วว่ามันคือเครื่องยนต์ลูกเดิมที่มีขนาด321หรือว่า321ซีซีเนี่ยครับผมมาแบบ2สูบ4จังหวะ8วาล์วนะวาล์วสูบละ4วาล์วครับผมดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ปนะแล้วก็เป็นไดอะซิลตรงนี้เนี่ยให้แรงม้ามาสูงสุดที่42 PS ที่1750รอบต่อนาทีแล้วก็ทอร์กอยู่ที่ 29.6 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบต่อนาทีจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด12รูเกียร์6สปีดระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะฮะการออกแบบในเรื่องของเพาข้อเบียดแล้วก็เพาสมดุลเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยสามารถทำงานได้ราบเรียบมากขึ้นก็คือด้วยเพาข้อเบี่ยงระหว่างสูบ1และสูบ2เนี่ยทำมุม180องศาแล้วก็พร้อมมีการติดตั้งเพาสมดุลเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนคือเครื่องจะนิ่งมากขึ้นเหมือนกันเถอะใช่ครับแล้วก็มีการออกแบบกระบอกสูบแบบเยื้องศูนย์นะฮะก็คือจะลดการสูญเสียกำลังของเครื่องยนต์โดยออกแบบให้เสื้อสูบเนี่ยเยื้องศูนย์กับเส้นผ่านศูนย์กลางของเพาข้อเบี่ยงแล้วก็เรือนลิ้นเร่งนะฮะก็คือจะเป็นพูเล่ลิ้นปีกผีเสื้อแบบโปรเกรสซีฟเชฟนะฮะตามภาพที่เราเห็นนี้ขนาด32มิลลิเมตรครับผมแล้วก็หัวฉีด12รูอย่างที่กล่าวไปเนี่ยก็คือเป็นการลดการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งตำแหน่งของหัวฉีดเนี่ยจะติดตั้งให้อยู่กึ่งกลางของเรือนลิ้นเร่งนั่นเองลิ้นผมพันกันหมดเลยลิ้นเร่งนะฮะต่อมาโครงรถเนี่ยจะเป็นแบบไดมอนด์นะครับไดมอนด์เฟรมไดมอนด์เฟรมนั่นเองครับผมโชว์กับหน้าครับตื่นเต้นได้เลยเพราะว่าเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวน์นะครับผมเป็นครั้งแรกของ R3 เลยที่ติดตั้งมาให้ครับตรงนี้ผมบอกเลยถ้าไม่ติดนี่คือโดนแซวแน่นอนแน่นอน R15 เขามีนะคือตอนนี้ถ้าอย่างนั้นนับว่าตระกูล R ทั้งหมดที่ Yamaha มีเนี่ยจะเป็นอัพไซด์ดาวน์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ R15 R3 R6 R1 ไม่จริงครับ BLR ฮะทุกไม่ใช่สิครับแม่แล้วมันเริ่มผลิตเป็นอะไรบ้าอ่ะ Mazda FR เนี่ยเป็นอัพไซด์ดาวทั้งหมดครับผมแล้วก็เป็นแบบสวิงอาร์มถังน้ำมัน14ลิตรโอ้14ลิตรนี่ใหญ่นะเนี่ยครับผมเดินทางไกลได้สบายฮะครับดิสเบรกหน้าเป็นสูบคู่นะฮะคือพอร์ต2พอร์ตนั่นเองแล้วก็เป็น ABS นะแล้วก็ด้านหลังเป็น1พอร์ต ABS ขนาดยางครับเท่ากับ MT15 เลยก็คืออย่างหน้า110ยางหลัง140นั่นเองตรงนี้ก็เป็นสเปคตัวทั่วไปแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยอยากให้สังเกตเป็นพิเศษก็คือว่า
ในเรื่องของแฮนด์รถครับผมครับผมแฮนด์รถเนี่ยนะฮะเดิมทีเนี่ยR3 ตัวเก่าเนี่ยก็เป็นแฮนด์จับโชว์นั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นรถสปอร์ตแฟริ่งแต่ว่าเขาจับอยู่บนแผงคอใช่เนื้อแผงคอถูกต้องแต่คราวนี้เนี่ยมีการออกแบบให้อยู่ต่ำกว่าแผงคอคือใต้แผงคอนั่นเองใช่ฮะคำเดียวกันมันจะพูดได้งงทำไม คือเพื่อให้ตำแหน่งข้างหน้ามีความสปอร์ตมากขึ้นคือก็จะโน้มเป็นมากขึ้นใช่ฮะอีกอย่างคือไอ้การที่มันอยู่ใต้แผงคอเนี่ยครับเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยยังเหมาะไม่พอก็ไม่ยากครับคลายน็อตแล้วก็ดันมันลงมาคือมันก็จะลงไปต่ำได้อีกใช่ไหมคือจนกว่ามันจะติดตรงแฟริ่งนั่นแหละใช่คือจะเอาหมอบยังไงอ่ะก็จัดไปตามชอบเลยตามที่ชอบที่ชอบที่สบายใจได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงพอมันมีการเปลี่ยนแบบนี้แล้วเนี่ยครับทางผู้ออกแบบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะมีการเจาะรูลดน้ำหนักตรงแผงคอฮะเพื่อให้มีรูพุนๆอยู่ใช่ฮะสามารถบังคับแฮนด์ได้คล่องแคล่วไม่ต่างจากรุ่นเดิมที่มันอยู่ด้านบนแผงคอนั่นเองชอบหน้านะที่บอกไปเนี่ยขนาด 3.7 มิลลิเมตรครับ KYB นะฮะนี่เป็นสเปคที่ให้มาตามนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับครับราคายังไม่ออกฮะยังไม่ออกอีกแล้วยังไม่ออกนะฮะครับผมตอนนี้ก็ต้องรอดูผมคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยน่าจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ไปซื้อกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ก็เป็นไปได้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาคาดเกี่ยวธันวานะฮะพอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่า MT15 เนี่ยคาดเหมือนกับว่าจะสามารถสั่งซื้อจากทางดีลเลอร์แล้วแต่วันเดียวกันนี้ที่ R3 คันใหม่เปิดตัวจะไม่มีดีลเลอร์ออกมาแจ้งราคาตามเพจต่างๆก็เท่ากับว่าน่าจะยังไม่พร้อมจะรับออเดอร์ตอนนี้ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปเราไปแล้วมันให้หลังไปอีก5วันแล้วเขาซื้อขายกันแล้วก็ไปด่าคุณปั๊มคนเดียวแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมไอ้บ้าโอเคนะเนี่ยแหละก็เป็น Yamaha นะครับที่จับรถสปอร์ตเอ็กเกตและสปอร์ตแฟริ่งมาถูกใจไม่ถูกใจเพื่อนๆยังไงก็มาคุยกันได้คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับแต่ส่วนมากผมมองว่าถ้าMP15 เนี่ยส่วนมากก็คือชอบกันหมดแหละแต่ R3 คันใหม่เนี่ยถ้าไม่ติดเรื่องของไฟหน้าเนี่ยก็ที่เหลือก็ชอบกันนะถ้าเรามองข้ามนะคือผมจะบอกว่ามันก็คือแค่อาจจะผิดหวังที่ว่าเห็นคันอื่นมันเล็กหมดอันนี้มันใหญ่อยู่อันเดียวแต่ว่าผมลองดูตัวจริงแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคฮะลองไปดูตัวจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจครับเพราะว่ารถสปอร์ตแฟริ่งในคลาสนี้นะฮะครับนะฮะในบ้านเรารถจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นน่าจะมีรุ่นเดียวนะที่ให้อัพไซด์ดาวมาครับผมไม่นับ CBR 250R ที่ไม่ได้ขายบ้านเรานะนั้นตัดไปก่อนตัดไปก่อนนะเพราะว่านินจาก็ไม่มีนะฮะก็จะมีคันนี้แหละที่ให้มาครับแล้วก็อาจจะต้องไปรอดู CBR 500R All New คันใหม่อ่ะว่าจะมีมาให้หรือเปล่าแต่ว่ากระแสข่าวลือเนี่ยเขาบอกจะมีมาให้ครับนะฮะมันจะเป็นช้อยเดียวที่มีมาให้ตอนนี้เลยนะขี่ก่อนรอก่อนนะฮะรอดูราคาเราดูตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผม GPX ครับผม Dream Rider ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกันอย่างนี้ครับไว้ลงคลิปใหม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนและผมหมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dream Rider